สวัสดีครับผมภูมิจากซินกีตาร์สาขาพรหมนาถนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับรายการซินกีตาร์แกะกล่อง EP ที่2นะทุกคนรายการนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องสินค้าในร้านซินกีตาร์สินค้าตัวไหนดีสินค้าตัวไหนคุ้มค่าเราจะพาทุกคนไปชมกันเลยครับเอาแล้วนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับกีตาร์ที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะก็คือกีตาร์แบรนด์กิลนะทุกคนซึ่งกิลเนี่ยเป็นกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า70ปีแล้วนะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ากีตาร์ข้างในนี้เป็นรุ่นไหนของกิลเขานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเจ้าสินค้าที่ผมจะพามาทุกคนมาแกะกล่องเนี่ยเป็นตัวไหนกันเราไปชมกันเลยเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เจ้ากีตาร์ที่เรากำลังจะมาแกะกล่องกันก็อยู่ตรงหน้าของผมแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าข้างในนี้เขาจะมีอะไรกันบ้างนะเราไปดูกันเลยพร้อมกันเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้เอาของออกมาจากกล่องเป็นเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็คือกริลนะตอนนี้จะเป็นกระเป๋ากิ๊กแบ็กที่อยู่ในกล่องที่เราแกะออกมาเมื่อกี้นะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูเจ้าหน้าตาของกีตาร์ข้างในเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาให้มาบ้างแน่นอนอย่างแรกมันก็ต้องมีกระเป๋านะนี่เลยกระเป๋ากิ๊กแบ็กของกิลเขานี่จะมีงานปักที่เป็นสัญลักษณ์ของกิลเขานะแล้วก็ตัวกระเป๋าค่อนข้างจะบุกมาหนามากเลยนะเป็นกิ๊กแบ็กค่อนข้างดีเลยนะทุกคนแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นเหมือนกระเป๋าผ้านะเพื่อนๆจะแบบว่าข้างในเนี่ยจะมีเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ของเขานะแล้วก็จะมีพวกเอกสารต่างๆบอกประวัติอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกเหล็กขันคอทุกคนนี่เหล็กขันคอดูอีกนะมีอะไรกันนี่เขาให้นี่มาด้วยเขาให้ปิ๊กสวยมากเลยนะก็ประมาณนี้นะทุกคนที่ได้มาด้วยกับตัวกีตาร์นะมาผมว่าทุกคนคงรอสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าผมก็รออยู่เหมือนกันมาเรามาดูกันดีกว่านะว่ากีตาร์ที่เราจะได้เห็นนี่มันจะเป็นยังไงกันวางกระเป๋าแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้คือกีตาร์ทรงสล็อตโชลเดอร์เดนนอตนะแล้วผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเป็นคนชอบกีตาร์ทรงนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยเจ้าตัวนี้คือ DS240 Memo สล็อตโชลเดอร์เดนนอต VSB จากกริลนะบอกเลยว่าแบบสวยมากคือผมชอบกีตาร์ทรงนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วจริงๆอ่ะเลยแบบค่อนข้างจะแบบตื่นเต้น คือตัวนี้จะมาพร้อมกับสีจะเป็นวินเทจซอนเบิร์ดนะทุกคนสเปคเขาเหมือนจะเป็นSolid Sika Spruceนะแล้วก็ไม้หลังเขาจะเป็นมะฮอกกานีนะเพื่อนๆตัวนี้กิลของรุ่นนี้เขาจะheadstock อ่ะเขาจะไม่เหมือนกิลทั่วไปนะเพื่อนๆ headstock เขาจะเป็นลักษณะแบบว่า headstock เล็กแบบนี้ค่อนข้างดูแบบว่าออกวินเทจหน่อยนะออกย้อนยุคหน่อยสวยมากสวยมากจริงๆแล้วก็งานดีไซน์นะพวกแบบงานละเอียดต่างๆการเก็บงานผมว่าเนี้ยมากเลยล่ะแล้วก็ลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์ด้วยเดี๋ยวเราลองมาตั้งสายแล้วก็ฟังเสียงมันหน่อยดีกว่าผมว่ามันอยากลองเล่นแล้วอ่ะอยากรู้ว่ามันเสียงมันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งสายเลยโอเคเดี๋ยวขอตั้งสายแป๊บนึงนี่เลยเราก็เหมือนเดิมนะจูนเนอร์เอาละครับทุกคนนี่ผมก็ตั้งสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเจ้า DS240 ตัวนี้กันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนกันนะไปฟังกันเลยดีกว่า
อืมเฮ้ยผมชอบเสียงเขามากเลยนะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นกีตาร์ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่ฟิลลิ่งในการเล่นดีมากๆเลยแล้วทั้งเสียงมันจะมีความวอร์มนะมันจะวอร์มกว่าเดดน็อตปกติแต่ด้วยที่มันเป็นทรงสล็อตเดดน็อตเนี่ยมันก็เลยจะเหมือนมันจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันอาจจะเสียงย่านกลางอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะเท่ากับพวกเดนดอตตัวเต็มๆนะทุกคนผมว่าผมชอบนะเพราะมันเหมือนสไตล์แบบว่าพวกคันทรีแบบเวสเทิร์นอะไรเงี้ยเขาจะชอบใช้กันพวกกีตาร์ทรงประเภทนี้นะแล้วฟิลลิ่งคอนะมันจะเป็นคอแบบค่อนข้างเต็มมือเลยคือกริลอะครับคือกริลคอเขาจะค่อนข้างเป็นเชฟที่แบบว่าเวลาจับแล้วมันจะเต็มมือนิดนึงมันจะอ้วนใช่ฟิลลิ่งดีมากฟิลลิ่งดีจริงๆผมชอบเลยนะแล้วก็อยากให้ดูแบบงานสีเขาอีกสักรอบนึงคือความสวยของกิลอีกอย่างนึงนะคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำสีพวกซันสีงานพวกซันเบิร์ดอย่างเงี้ยออกมาดีมากๆเลยแบบคือผมเห็นหลายตัวละว่ามันเขาจะทำสีงานซันเบิร์ดออกมาสวยเป็นพิเศษเลยกว่าหลายๆแบรนด์เลยนะนี่ผมอยากให้ดูใกล้ๆนะอันนี้เป็นด้านหลังแล้วตัวนี้ก็คือมันจะไม่เหมือนกับรุ่นทั่วๆไปที่เขาหัวเฮดสต็อกก็จะเป็นแบบใหญ่ด้วยใช่ผมก็เลยจะชอบมากๆเลยตัวนี้แล้วส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกีตาร์แบบวินเทจนะแล้วก็ชอบความแบบว่าครันทรีชอบซาวแบบครันทรีหรือว่าแบบว่าอยากมีกีตาร์ที่มันแบบว่าหน้าตาเหมือนแบบย้อนยุคไงครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยล่ะเพราะว่าด้วยผมขอบอกเลยนะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยที่สามารถจับต้องได้ด้วยทรงสโลปเดนนอตแบบนี้นะฮะแล้วด้วยอย่างแบรนด์กิลด์เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าเขาก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมามากกว่า70ปีนะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ถือว่ามีประวัติมายาวนานมากๆเลยทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองด้วยตัวเองมากๆเลยเพราะว่าฟิลลิ่งในการเล่นมันดีมากแล้วตัวของจริงอ่ะมันก็สวยมากอาจจะสวยกว่าในกล้องที่เห็นอีกด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็อยากให้เข้ามาดูก่อนนะเจ้ากีตาร์ตัวนี้เลยกับ DS 240ตัวนี้นะโอเคนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนี้ยผมก็อยากจะฝากร้านซินกีตาร์ทุกสาขาไว้ด้วยนะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของทางร้านเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram นะแล้วก็เว็บไซต์ของซินกีตาร์เขาด้วยนะท้ายนี้ขอฝากรายการแกะกล่องด้วยนะถ้าเกิดใครอยากที่จะดูสินค้าตัวไหนอยากให้ภูมิรีวิวสินค้าตัวไหนแกะกล่องสินค้าตัวไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะภูมิขอลาไปก่อนนะไว้รอบหน้ารายการซินกีตาร์แกะกล่องจะพาไปดูสินค้าตัวไหนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะบ๊ายบาย